ั้งหมดที่ทำไปฮะเติมอีกคือรวมทั้งรวมทุกอย่างเลยเป็นคลินิกด้วยใช่เป็นบ้านของคุณหมออยู่ที่นี่ด้วยใช่ครับ200ล้านได้ไหมตรงนี้ทั้งหมดน่าจะประมาณได้อยู่ได้อยู่น่าจะรวมอินเทียรวมด้วยรวมอินเทียรวมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกล้าเท่าไหร่ครับระบบนี้ระบบนี้ประมาณสัก2ล้านกว่าแต่บ้านเราเนี่ยจะผ่านบ่อบำบัดก่อนซึ่งมันจะทำให้บ้านผมเนี่ยมีน้ำสะอาดมากกว่าบ้านธรรมดาเนี่ยประมาณ3เท่าได้มีเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวก่อนให้ทายว่าผมต้องเพิ่มเท่าไหร่ในการทำคอนแทค5ล้าน3ล้านประมาณเกือบจะ10ล้าน70ล้านถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็สบายครับผมตรวจไข้เสร็จขึ้นไปผ่าตัดเสร็จลงมาตีแบตเลยไม่ต้องไปไหนจริงๆไม่แพงครับอาจจะประมาณสัก3ล้านนี่ไม่แพงหรอครับ ซื้อบ้านผมได้แล้วเนี่ย3ล้านเนี่ยมีผมกับคุณแม่2คนเหงาไหมคุณหมออ่ะก็ไม่เหงาบ้านก็ใหญ่สบายสบายไม่ได้รีบร้อนจะต้องหาคู่อะไรหรือว่าก็รีบเหมือนกันสวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ Clubhouse นะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะด้านบนนะฮะ NCC ณัฐพงษ์ชาติพงษ์คลับครับนี่เป็นชื่อของผมเองเฮ้ยไม่มีเตรียมเลยนะอันนี้เปิดมาคุณเอาของเองเลยเหรอนี่คือบาร์ที่แบบริมน้ำถอดแบบมาจากบาหลีเลยวันนี้นี่แต่งตัวนี่มันเร้าใจผมมากคือมันให้มันเข้ากับบรรยากาศของคลับนี่คืออะไรไปโอเคนี่แบบคุณอยากคุยกับผมเยอะทำไมอ่ะนี่คุณรู้อยู่แล้วว่าใครผมเรียกบัตเลอร์ผมมาดีกว่าบัตเลอร์คนนี้เนี่ยสามารถช่วยคุณได้เรื่องของอายุของคุณคุณอยากหน้าตาสดใสมีริ้วรอยคุณสามารถเรียกบัตเลอร์คนนี้ผมได้ครับครับสองโอ้โหกูไปดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับรอเล่นนะหมอสองสวัสดีครับหมอสองสวัสดีครับรอเล่นนะหมอสองรอเล่นนะหมอสวัสดีอีกทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของอาณาจักรนพรัตน์นะครับผมคลินิกคลับ NCC นพรัตน์คอสเมติกคลินิกคลับด้วยโอ้โหอันนี้คือเราอยู่ที่พระราม9 57นี่คือที่ประมาณเอาแค่ที่มันประมาณกี่วาที่ประมาณ369วาใช่ใช่ใช่ซื้อปีไหนครับโอ้ผมอยู่ที่นี่มาประมาณเกือบ10ปีแล้วครับที่ดินเปล่าๆคร่าวๆทั้งหมดตรงนี้กี่บาทครับผมว่าน่าจะสัก30กว่าล้านเมื่อ10ปีแล้วใช่ๆตอนนี้ราคาน่าจะไปไกลแล้วโอ้เพราะนี่คือน่าจะไปไกลแล้วตัวนี้สะดวกครับสมมติไปสุวรรณภูมิเนี่ยผมไปนิดเดียวเข้าทองหล่อก็นิดเดียวไปได้หมดทุกทางทางด่วนขึ้นได้ไม่มีไม่มีที่เปล่าๆนี้มูลค่าประมาณ30ประมาณ30ใช่ๆแล้วทั้งหมดที่ทำไปฮะเติมอีกคือไม่ได้นับทั้งหมดอย่างละเอียดมันทำไปเรื่อยๆอ่ะคือรวมทั้งรวมทุกอย่างเลยเป็นคลินิกด้วยเป็นบ้านของคุณหมออยู่ที่นี่ด้วยใช่ครับห้องผ่าตัดอย่างเดียวของผมเนี่ยก็ประมาณ10กว่าล้านแล้วครับจะว่าห้องผ่าตัดอย่างเดียว200ล้านได้ไหมตรงนี้ทั้งหมดน่าจะประมาณได้อยู่ครับน่าจะรวมอินเทียรวมด้วยรวมอินเทียรวมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกล้าเอาบานแรกนี่ตรงนี้ก่อนหัวนี้คืออันนี้สระน้ำเป็นสระน้ำเกลือครับน้ำเกลือเนี่ยมันจะถนอมผิวอู้แต่นี่สระใหญ่มากสระ18เมตรเพราะว่าผมเป็นเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเขต5พอเรามาว่ายสระเล็กๆเนี่ยมันว่ายแป๊บเดียวก็สุดละก็เลยเอาทำสระให้มันว่ายได้จริงเขต5ลำปางลำปางแพร่เฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะผมนักกีฬาเขตเป็นนักแบดใช่ไหมนักแบดเฮ้ยรู้คุณหมอรู้ได้ไงอ่ะใช่ใช่เคยได้ยินมานานละอ๋อเหรอเจอได้นะหมอใช้รถกันเปล่าแล้วรถตลาดได้มีเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวก่อนในนี้เลยมีคอร์ดแบตด้วยพี่หมอมีคอร์ดแบตที่บ้านคุณหมอครับตรงนี้ครับเป็นสายก่อนเคลียร์ตรงสายก่อนอันนี้คือ18เมตรครับทีแรกผมอยากซื้อที่แปลงตัวนี้แต่เขาไม่ขายถ้าที่แปลงนี้ได้เนี่ยสายไว้น้ำผมจะบิดไปทางนู้นแล้วมันจะดูยาวไปทางนู้นเผื่อได้ยาวกว่านี้อีกแต่ทีนี้ด้วยความที่มันจำกัดละมันก็เลยได้แค่นี้แล้วก็กลัวแบบสระว่ายน้ำกับลานจอดรถมันซุดไม่เท่ากันเราก็เลยคิดว่าดีไซน์ดีๆเลยเอาเป็นฐานรากเดียวกันทั้งตึกนั่นคือทั้งลานจอดรถบ้านผมสระว่ายน้ำเป็นฐานรากเดียวกันลงเสาเข็มเดียวกันใช่ครับดังนั้นเนี่ยพื้นมันก็จะแน่นเพราะฉะนั้นสระมันก็จะไม่ซุดมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปตรงนี้คร่าวๆประมาณเท่าไหร่ได้คุณหมออ่าจริงๆถ้าอย่างสายอย่างเดียวมันอาจจะคิดยากเพราะว่าไอ้สายเนี่ยเป็นไลนิ่งมันไม่ใช่ไอ้กระเบื้องอะไรเงี้ยนะครับไลนิ่งใช่ฮะอันนี้เป็นไลนิ่งคืออะไรฮะไม่ใช่กระเบื้องมันจะเป็นเหมือนแผ่นผ้ายางพิเศษอันนี้ไงว่าใช่ฮะมันจะไม่มีกระเบื้องปูเป็นแผ่นๆใช่ใช่อ๋อมันเป็นแผ่นไปเลยเหมือนยางๆหน่อยมันจะไม่รั่วไม่ร่อนแพงไหมอย่างนี้ก็ประมาณสัก3ล้านประมาณนี้ครับประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นครับปูจะเป็นวัสดุที่เราไม่ค่อยเห็นในสระส่วนตัวในบ้านอ่ะส่วนใหญ่ก็ปูกระเบื้องอันนี้เป็นท็อปเกรดเลยเปิดเป็นสปอร์ตคลับไหมที่นี่ไม่ครับเปิดไว้เล่นเองไว้ทำเองทั้งหมดเห็นบอกว่าอีกอย่างนึงนี่คือแต่ว่าลงทุนกับนี้มากใช่บอกมาบัดน้ำเสียที่บ้านนี้ใช่ครับมันต้องลงทุนทำไมอ่ะคุณหมอก็คือว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อมสมมติเรามีชักโครกอะไรนะครับน้ำมันก็ลงไปบ่อเกลอะเสร็จแล้วมันก็ระบายออก
ถนนใหญ่เลยแต่บ้านเราเนี่ยจะผ่านบ่อบำบัดก่อนซึ่งมันจะทำให้บ้านผมเนี่ยมีน้ำสะอาดมากกว่าบ้านธรรมดาเนี่ยประมาณ3เท่าแล้วก็จะระบายสู่สาธารณะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้เป็นการพิสูจน์นะครับคุณฟรอยจะลองซดน้ำนะครับจากบ่อเกลือนะครับกินได้หรอไม่น่าได้มันก็ไม่น่าขนาดนั้นสะอาดกว่าสะอาดกว่าสะอาดกว่าใช่ใช่ได้มากินแล้วบ้างเท่าไหร่ครับระบบนี้ระบบนี้ประมาณสัก2ล้านกว่าสองล้านกว่าแต่ทำแบบนี้2ล้านกว่าขี้จะไม่ผุดมาจากกระเบื้องบ้านที่บ้านคุณเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ออกมาจากกระเบื้องที่บ้านอันนั้นบอกเกิดตันบอกเกิดตันของร้านนี่หมดหาหมดปัญหาเลยเราไปดูคอร์ดแบตก่อนคอร์ดแบตเลยเหรอได้ไปดูคอร์ดแบตกันดูว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านี่คุณนี่ตัวนักกีฬาช้างเผือกเนี่ยใช่เฮ้ยปลาเชิญฮะนี่คือชั้น 2ชั้น2ครับในโซนนี้จะเป็นโซนของคลินิกก็คือคนไข้มาถึงปุ๊บเขาก็จะมานั่งรอกันตรงนี้เราจะมีโซนคลินิกที่กว้างๆสะอาดๆแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวหมอนี่อะไรนี่คอลเลกชันเหรอหมอใช่อันนี้เราเลยเป็นของที่เราไว้โชว์อันนี้เป็นฟอสซิลใช่เป็นฟอสซิลครับผมได้มาจากโมร็อกโกอันนี้คือเทโลไบต์400ล้านปีอะไรประมาณนี้ครับคุณฟองที่บ้านคุณก็มีผมเห็นตอนนั้นที่คุณซื้อมาจาก B2S เลยที่ตอบผมซื้อมาจากทอยอาร์ตใช่มั้ยตอบแล้วมีเหมือนกันผมมีประมาณ20อันเราไปประเทศไหนอ่ะเราก็จะชอบซื้อของที่มันไฮไลท์ของประเทศนั้นประเทศนี้เขาจะมีร้านแบบนี้เต็มเลยเยอะมากเลยตลอดมีอยู่โซนหนึ่งริมทางในโลกมีกี่ประเทศครับคุณหมอประมาณ199ประเทศไทยขอไปมาแล้วกี่ประเทศ99อ่ะ99 100อ่ะ100ไปมา196ประเทศค่ะอีก3ประเทศอีก3ประเทศก็คือประเทศไทยเดี๋ยวไปแล้วไทยไปแล้วค่ะซาวโทเมซึ่งประเทศที่เราไม่รู้จักไม่รู้จักอีควาทอเรียลกินีแล้วก็อีกอันนึงคือเกาหลีเหนือจริงๆมันก็ไปได้เนาะไปได้ครับเกาหลีเหนือไปง่ายมากซึ่งเขาก็ไปกันตลอดอยู่แล้วได้ค่ะคุณหมอเป็นเจ้าแห่งแบบคอลเลกเตอร์แชนเดเลียเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบแชนเดเลียเพราะแชนเดเลียเนี่ยมันทำให้ห้อง1ห้องเนี่ยดูสวยขึ้นเยอะผมก็เลยซื้อแชนเดเลียติดมันทุกห้องเลยในบ้านเนี่ยฮะนี่ก็2ช่อแพงทุกอันมั้ยหรือว่าบางอันก็แพงมากมันไม่ได้แพงมากครับถูกสุดก็หลักประมาณเกือบแสนตัวแพงๆก็ประมาณเป็นล้านกว่าอย่างเงี้ยก็อย่างงั้นอยู่แล้วมันต้องเป็นล้านอยู่แล้วเป็นคริสตัลแต่ก็จะมีแชนเดเลียในทุกๆห้องแหละใช่ใช่นี่เราเดินผ่านห้องนี้จะบอกนะว่าเป็นคอร์ดแบตอันนี้ตลกเลยนะถ้าเป็นนี่ไงมึงไอ้ฟอยห้องผ่าตัดแล้วเป็นแบตเลยได้นะได้โอ้คอร์ดแบตเลยฟอยไม่อยากจะเชื่อว่าห้องผ่าตัดแล้วห้องแบตเลยใช่ก็คือโซนนี้จริงๆมันเป็นโซนบ้านแหละคือคอร์ดแบตของเราเนี่ยมันอยู่ข้างหลังต่อเนื่องกันพื้นนี่อย่างดีเลยนะเนี่ยพื้นระดับแข็งเลยนะทำไมถึงทำลงทุนทำคอร์ดแบตขนาดนี้ครับหมอผมชอบกีฬาแบตเพราะรู้สึกว่าแบตเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันเฮฮาแล้วมันแซวกับเพื่อนขำกันอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดเลยหมอเจอเลยเปล่าคือเจอเลยเปล่าคนละเกมเปล่ามาลูกละพันเปล่าลูกละพันฮะโอ้เฮ้ยจริงเหรอคือจริงๆคอร์ดแบตเนี่ยเราแพลนไว้ว่าเราจะทำที่ข้างล่างในที่นี้เนี่ยข้างล่างมันพื้นที่มันไม่พอเราอยากให้พื้นที่มันครบเราก็เลยยกขึ้นมาอยู่ชั้น2การที่ยกขึ้นมาชั้น2เนี่ยมันต้องทำโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเลยให้ทายว่าผมต้องเพิ่มเท่าไหร่ในการทำคอร์ดแบต5ล้าน3ล้านประมาณเกือบจะ10ล้าน70ล้านไม่โน่น10ล้านเกือบจะ10ล้านหูเนี่ยเกือบจะ10ล้านหูจูดหน่อย10ล้านให้มันยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโครงสร้างอะไรฐานรากอะไรมันต้องแข็งแรงขึ้นคราวนี้มันต้องรองรับแล้วก็จริงๆฝั่งนู้นเนี่ยเล่นบาสด้วยอย่างเงี้ยดีแบบใช่มันโปร่งระบายอากาศด้วยระบายอากาศคือมีป้ายหนีทางหนีไฟอะไรคือเหมือนขวดจริงๆอ่ะตอนเนี้ยมาตรฐานมากหมอไม่แยกที่อยู่อาศัยกับคลินิกบางคนก็ไม่อยากอยู่ใกล้ๆนะเบื่อผ่าตัดเสร็จแล้วมาตีแบตเลยอย่างงี้ใช่ก็มันสะดวกดีครับเมื่อก่อนคนก็บอกว่าเราทำบ้านกับโรงพยาบาล อยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันจะแบบเหมือนไม่ได้พักหรือเปล่าแต่ในความคิดผมเนี่ยผมคิดเองว่าสมมติเราเดินทางไปทำงานเสร็จปุ๊บกลับมาเจอรถติดเสียเวลาไปเยอะแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็สบายครับผมตรวจคนไข้เสร็จขึ้นไปผ่าตัดเสร็จลงมาตีแบตเลยไม่ต้องไปไหนเพื่อนมาถึงก็พร้อมตีแบตเลยซึ่งผมก็ได้โซลูชันและข้อสรุปนี้คนที่บอกว่าบ้านกับที่ทำงานที่เดียวกันไม่ดีเนี่ยไม่จริงไม่จริงแล้วพอเรามาอยู่นี่ปุ๊บเราพิสูจน์แล้วว่ามันดีจริงประหยัดเวลาเนาะประหยัดเวลาใช่ไปไหนเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้มีนุ่นฟิตเนสครับไปห้องฟิตเนสครับฟิตเนสนี่คือฟิตเนสของคุณหมอครับผมโอ้โหจริงๆผมก็ดีไซน์ไว้ให้มัน ให้พื้นที่เนี่ยมันได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แต่มันก็ได้ใหญ่สุดเท่านี้แล้วเพราะว่าโครงสร้างอะไรมาเท่านี้เราก็จะทำให้ฟิตเนสเนี่ยที่ดีไซน์คิดไว้คือมันยื่นออกไปคุมสระว่ายน้ำครึ่งนึงให้สระว่ายน้ำเราเป็นกึ่งอินดอร์กึ่งเอาท์ดอร์แล้วก็ยื่นออกมาแล้วก็ชมวิวได้อะไรเงี้ยพื้นที่มันก็เลยเท่านี้แต่ว่าเราจัดพวกอุปกรณ์อะไรจัดเต็มแน่นมากแน่นมากแน่นมากมีเครื่องไอ้เครื่องเนี้ยแพงมากนะเทคโนโลยีรวมอุปกรณ์เหร
โอ้ฮะ10ล้านนะไม่ถึงไม่ถึงอันนี้เป็นอุปกรณ์ของยี่ห้อนี้ผมเหมาทั้งเซตมาเราก็ไปต่อรองราคาเขาก็อยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านคือเหมาอุปกรณ์อย่างเดียวอุปกรณ์อย่างเดียวครับไม่รวมเดคอเรทไม่รวมตกแต่งอะไรอันนี้มาอีกแล้วนี่ก็เป็นแชนเดเลียอันนี้ไม่แพงมากครับไม่แพงมากแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ต้องแบบว่าจริงๆก็ไม่ได้ต้องแพงอะไรไม่ต้องแพงถ้าเจอแล้วชอบก็เอาเลยสมเหตุสมผลอันนี้เป็นแสนไหมคุณหมอสองอันผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันนี่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 อันนี้อันนี้ผมงงเครื่องนี้มากเลยอันนี้คืออันนี้เป็นเครื่องซ้อมจักรยานครับโอ้โหเครื่องนี้แพงมากเหรออันนี้คือไงฮะจักรยานขึ้นเลยฮะเอาจักรยานขึ้นมาบนนี้นี่ล้อข้างหน้าล้อจะสุดเวลามันดิ้นนี่มันเหมือนปั่นจริงบนถนนครับมันเอียงได้ไปหน้าไปหลังได้ผมว่ามีแต่นี้แต่อันนี้ไม่มีหมอได้ใช้จ้าหมอใช้ไม่ค่อยได้ใช้เอาไปเลยคุณเล่นคุณเล่นโอ้ยโอ้ยใจเย็น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 วันนี้คุณเล่นนะเออรายการนี้คือแบบสุดยอดนะจริงเลยใช่ไหมโอ้ยอย่าหยอกหมอผมเล่นเป็นลาลามูมาได้เลยนะใช่ใช่เขาเรียกหลายเทปแล้วด้วยเอาเหรอจริงเหรอห้องนี้รวมไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอสองก็ถ้าไม่รวมตกแต่งอุปกรณ์เดียวประมาณสัก 2-3 ล้านครับแล้วอุปกรณ์อย่างเดียวแต่ฟิตเนสระดับ2ล้านนี่ก็ไม่ต้องไปไหนเครื่องแน่นมากอ่ะโอ้ยฟอยนี่ถองเท้ารอแล้วรู้เลยว่าขึ้นมาที่บ้านครับต้องถองเท้าก่อนชั้น1 2 3เป็นคลินิกส่วนชั้น4ชั้น5จะเป็นโซนบ้านละอันนี้เป็นที่นั่งเล่นที่นั่งเล่นแล้วก็มีทีวีตัวใหญ่แบบ family อะไรเงี้ยครับปกติคุณหมอก็นั่งบริเวณนี้เป็นประจำโซนนี้จริงจริงนั่งน้อยมากเพราะว่าใช้ชีวิตประจำวันผมจะอยู่ข้างบนโซนห้องนอนซึ่งห้องนอนผมเนี่ยมันก็จะยาวๆมันก็จะมีห้องนั่งเล่นอะไรอยู่นั้นก็จบในห้องนอนใช่ใช่นี่จะไม่ค่อยได้มานั่งเท่าไหร่ก็ตรงนี้เดี๋ยวคุณหมอก็ปล่อยเช่าเราปล่อยให้เช่ามานั่งเล่นเป็นสปอร์ตเฮาส์นี่แชนเดเลียอีกแล้วใช่แชนเดเลียนี้ช่อนี้แพงไหมอันนี้จะแพงสุดในบ้านอันนี้ประมาณล้านกว่าบาทอันนี้เป็นคริสตัลครับจากยุโรปล้านกว่าบาทนั่งนั่งนั่งโอ้แล้วเข้ามายังไงคุณหมออันนี้ที่คุณหมอบอกมันจะมีบริษัทที่เขารับนำเข้ามาอยู่แล้วแต่พอมาอยู่ห้องอย่างนี้แล้วมันดูไม่ได้ใหญ่แบบไม่ได้ใหญ่จนแบบใช่ไม่ได้ใหญ่เพราะเพิ่นถงเรามันเป็นสูง2ชั้นพี่หมอฮะสไตล์การแต่งบ้านที่พี่หมอชอบหรือใช้นี่เป็นแนวไหนผมจะเรียกว่าเป็นโมเดิร์นคอนเทมก็คือมันจะเป็นกลางๆไม่โมเดิร์นจ๋าไปเลยแต่ยังมีความลักชัวรี่อยู่ยังชอบอะไรที่ลักชัวรี่แต่แบบว่าคลาสสิกหน่อยมีความคลาสสิกด้วยแล้วก็มันดูไม่เบื่อแต่ก็ยังมีติดเล่นมีหยอดไฟแบบวิบวับอยู่ตรงขอบตามริมต่างๆนี่นะฮะมีไฟเหลืองจริงๆมันเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้โซนพื้นเนี่ยนะครับก็ผมจะใช้เป็นหินอ่อนเพราะว่าหินอ่อนแท้เลยฮะนี่หินอ่อนแท้เลยครับนี่ผมไปเลือกที่สระบุรีเขาเรียกว่าครีมมาเฟลมันจะเป็นสีที่ไม่ใช่แบบขาวจ๋าเหมือนบ้านคนจีนนะครับมันจะออกฝรั่งหน่อยผมชอบสไตล์แบบนี้มันจะดูแบบคลาสสิกหน่อยแล้วก็หน้าที่สะอาดแบบนี้หายากมากส่วนใหญ่มันจะติดดำเขาจะหั่นก้อนหินก้อนนึงแล้วเราให้ไปเลือกสไลด์ว่าเราจะได้กี่สลิดตอนเลือกเองหมดทุกอันทุกชิ้นในบ้านทั้งหินทั้งกระเบื้องสุขภัณฑ์ผ้าม่านเลือกเองหมดคนจะมองว่าเฮ้ยคนมีตังค์แล้วจะใช้ตังค์จ่ายเดียวไม่ดูเองนะแต่นี่คุณหมอดูเองทุกชิ้นใช่ป่ะหมออันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นหินเทียมครับหินโปร่งแสงที่จริงมันเปิดไฟได้เดี๋ยวมันเป็นเหมือนแบบโอ้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะเออสวยนะอันนี้ผู้หญิงมาแล้วหน้าสวยเลยเพราะหน้านวลหน้ามันไฟเหลืองอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาอันนี้ชอบบูสเวนป่ะเนี่ยคุณหมอบูสเวนป่ะเนี่ยบูสเวนเท่าไหร่นี่ครัวฝรั่งโอ้โหผมว่า5ล้านอ่ะมันรวมๆมากกว่ารวมๆนะคือโซนครัวฝรั่งจริงๆยังไม่มีใครใช้เลยครับเราทำครัวฝรั่งไว้สวยๆสวยๆแต่ครัวไทยอยู่ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ที่ทำครัวจริงอยู่ในนั้นอีกทีกินแกมเราป่ะล่ะครัวให้เนี่ยอันนี้ก็เป็นโซนของกินข้าวแต่หมอก็ไม่ได้กินตรงนี้อะไรหมอก็ไม่ได้มานั่งมั้งคุณแม่จะนั่งตรงนี้เป็นหลักคุณแม่จะอยู่คนเดียวมั้ยหรือคุณแม่มาด้วยอยู่กับคุณแม่มีผมกับคุณแม่2คนเหงามั้ยคุณหมออ่ะไปเที่ยวมาทั่วโลกก็ไม่เหงาบ้านก็ใหญ่สบายๆใช้ได้รีบร้อนจะต้องหาคู่อะไรหรือว่าก็รีบเหมือนกันใช่ต้องบอกสเปคอ่ะเผื่อจะได้อันเผื่อจะโอ้สเปคยังไงก็ได้ครับอายุประมาณอายุก็ขอให้ยังมีโอกาสมีลูกได้ไงดีกว่าแล้วเขาต้องลุยเลยกับหมอด้วยมั้ยทั่วโลกก็ถ้าเขาชอบเที่ยวก็ไปด้วยกันได้แต่ไม่จําเป็นไม่บังคับถ้าไม่ชอบก็รออยู่บ้านได้แต่ผมชอบเที่ยวผมก็เที่ยวต่อมันต้องเป็นคนที่ไปด้วยกันดีกว่านี่อันนี้ส่วนกินข้าวประมาณคร่าวๆมันไม่รู้ราคาเลยครับครับต้องพูดห้องรับแขกที่บ้านหมอเท่าไหร่ครับรายการอื่นไม่เห็นบังคับเลยก็น่าจะพูดครับประมาณ10ล้านโอ้มันจะมีช็อตนี้ใช่ไหมใช่ผมพูดเรื่องอู้อย่างงี้อ๋อโอเคนี่ป่ะม่านแดงๆนี่ป่ะหมอคือผมเห็นแต่ GTS เท่านั้นนะครับ GD แล้ว GDS เดี๋ยวถึงไม่จ้างมึงอีกไงไอ้ฟอยนี่คือจำลองจาก GDS มากนี่คือโรงหนังเลยหรือเปล่าอย่างนี้เลยเวลาเขาแซมเปิลหนังเขามีโรงคอมพิวเตอร์เฮ้ยโอ้โห
โอ้โหนี่ดูได้1 2 3 4 5 6ที่นั่งแต่ก็ยังสามารถที่จะแบบนั่งพื้นได้อีกมีบินนั่งพื้นได้คุณหมอปกติดูหนังก็เข้ามาดูห้องนี้ใช่ถ้าเป็นหนังพวก Netflix ระบบเสียงดีๆอ่ะผมจะมานั่งดูในนี้เพราะว่ามันเป็นจอใหญ่มันจะมีความคมชัดแบบเห็นเส้นขนเลยระบบเสียงอันนี้เป็นระบบเสียงที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบันครับก็คือระบบเสียง Atmos จริงๆไม่แพงครับถ้าระบบเครื่องเสียงเองรวมลำโพงด้วยนะรวมลำโพงด้วยอาจจะประมาณสัก3ล้านนี่ไม่แพงหรอคือทั้งหมดนี่ซื้อบ้านผมได้แล้วเนี่ย3ล้านเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่รับทำห้องโฮมเธเตอร์คืออินทีเรียทั้งหลังเนี่ยห้องนี้ห้องเดียวที่ไม่ใช่อินทีเรียนั้นทำอ๋อเหรอต้องแยกเฉพาะแยกมาเลยครับไออย่างฝาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันที่เราเห็นเมื่อกี้มันไม่ใช่เป็นเดคอเรทมันเป็นเรื่องเสียงทั้งหมดถูกไหมใช่เป็นเรื่องของเสียงตัวนี้จะต้องสะท้อนตัวนี้ต้องเป็นแอปสอบซึ่งเขาจะดีไซน์มาเขาดีไซน์ออกมาให้เสียงออกมามันเพราะจริงๆอะไรแต่ถ้าสมมติว่าดีไซน์เฉพาะทางแล้วราคา3ล้านกับห้องนี้ก็ถือว่าจบสมเหตุสมผล3ล้านนี่คือจบก็ยังไม่รวมครับเก้าอี้ที่ผมซื้อมาอันนี้เป็นหนังนำเข้าจากนอร์เวย์อันนี้เป็นหนังนุ่มพิเศษถ้าเราสัมผัสในหนังจะนุ่มมันก็จะอันนี้ได้รับแขกเยอะไหมคุณหมอไม่เลยครับเอาจริงดูคนเดียวจริงๆดูคนเดียวเหงาแย่เลยนะหมอนะใช่ใช่ผมก็จะนั่งเนี่ยฮะผมก็จะลงมาดูเน็ตฟลิกหมอฮะเมื่อกี้ก็คือถือไมค์ใช่ไหมเหมือนกับว่าร้องเพลงไปด้วยใช่มีไหมหมอมีแบบจังหวะดึงๆเงี้ยแบบดูอ่ะมีแม้หนังแบบเดี๋ยวมึงละเอียดนะมึงนั่งขอบด้วยเนี่ยเรานี่กระตุกมีมั้ยไม่มีหนังร้องยังไงตอนนั้นที่ดูอ่ะสักหัวเลยมันกันน่าจะเป็นหนังสงครามแน่ดูบ่อยไหมหมอก็ช่วงหลังนี้ก็ดูบ่อยอย่างพวก4แพ่ง5แพ่งพี่มากนี่ก็ดูหมดเลยครับจำได้อยู่แล้วดูตลอดก็เวอร์ทัวร์อยู่นะใช่ใช่ช่วงนั้นก็ไม่ธรรมดานะฮะก็แบบปีนั้นพวกผมได้กันแบบรายได้ผมได้คนละล้านอ่ะสมัยนั้นแอคเลยนะเดินคนละล้านอ่ะยูเนียนอะไรกันรวบอีกแล้วดูดิเขาคุยอยู่มันคือไวฟ์ในการสรุปห้องนี้กลมประมาณ3ล้านเลยครับประมาณ3ล้านให้5ล้านอ๋ออันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก 5-6 แสนทั้งเซต4ล้านแล้วค่ะห้องนี้แต่มันก็ได้ใช้อ่ะใช่ได้ใช้ใช้ยังไงนะยาเดี๋ยวเราไปดูครับเดินเหนื่อยไหมหมอวันนึงจะขึ้นบ้านทีหลงมีลิฟต์ส่วนใหญ่ขึ้นลิฟต์ส่วนใหญ่ขึ้นลิฟต์เนี่ยเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้จะขึ้นมาชั้น5อยู่ขึ้นลิฟต์เลยโอ้ยคุณหมอโคตรเจ๋งเลยเช็ดมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนห้องพวกแบบอินเดียนาโจนอ่ะนี่คือบันทึกการเดินทางของคุณหมอเลยแหละ196ประเทศที่เดินทางมาคือคุณหมอไปแต่ละประเทศก็จะเลือกเอาตัวแทนของประเทศนั้นกลับมาเก็บไว้ไม่กล้าจับเลยเหมือนรักย้อนไม่เอาคอยจับก็จับอันนี้คือเขาทำขายเป็นเหมือนของขังอยู่ในประเทศลาวเขาครับเราก็รู้สึกว่ามันคือซิวเนียอย่างนึงอย่างแถบนี้อันนี้ดูไบครับดูไบอะไรเงี้ยผมก็ไปโดดบันจี้จัมป์สกายไดฟ์ไปโดดสกายไดฟ์มานะครับแล้วก็ขออนุญาตนะฮะอยากรู้อันนี้นี่ตัวเล่นนะเว้ยมันมาจากผมซื้อใส่ที่นั่นนะครับแล้วก็เลยเอากลับมาด้วยครับเรารู้อยู่คนเดียวเรารู้ว่ามันผ่านอะไรกันสรุปตัวนี้ว่าเฮ้ยเรารู้อันนี้จะเป็นของเอกวาดอร์เอกวาดอร์ลองดูฟอยเอาไปดูดิไปดูจริงอ่ะลองถือก่อนฟอยบวชมาแล้วมันมีบุญอยู่ตอนนี้คือยุคคนของคนชาวเผ่าใช่ป่ะไม่ฮะก็คือว่าที่เอกวาดอร์เนี่ยมันจะมีหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านชาวเผ่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปฆ่าคนอีกฝ่ายเผ่านึงเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะตัดหัวมาตัดหัวปุ๊บก็ไปต้มเอากระโหลกออกก็จะเหลือแต่หัวกับหนังกับผมแล้วก็ไปปักเป็นของตกแต่งว่าเอ้ยเราแบบเก่งอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็จำลองแหละอันนี้จำลองอันนี้ของจริงอันนี้จำลองซึ่งเพราะของจริงมันไม่น่าซื้อได้นะของจริงมีแต่ผมไม่ได้ซื้อของจริงมาผมซื้อเป็นม็อกอัพซึ่งมันมีขายทั่วไปเลยคุณหมอซื้อซูเวเนียร์จริงๆบอกว่าห้องซูเวเนียร์ก็ซูเวเนียร์จริงๆนะไม่มีของจริงไม่ได้แบบขนาดนั้นมีหลายอย่างโอ้โหราคานี่ประเมินยากถ้ารวมของด้วยนี่คงยากถ้ารวมของนี่ไม่รู้ประเมินยังไงแต่ถ้าเฉพาะตกแต่งอย่างเดียวผมก็เหมารวมเนาะคืออินทีเรียบ้านผมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โซนโซนคลินิกจะมีเจ้าหนึ่งทำโซนบ้านจะมีอีกเจ้าหนึ่งทำครับซึ่งโซนบ้านนี่จะเป็นงานประณีตงานละเอียดห้องนี้มันก็เป็นหนึ่งในโซนบ้านแต่ผมจำไม่ได้ว่าห้องนี้เขาประเมินมาราคาเท่าไหร่เป็นห้องธรรมดาที่มีกระจกล้าน1ถึง2อ่ะนะไม่น่าถึงผมว่าไม่น่าถึงไม่น่าถึง2ล้านโอเคน่าไปบายน่าจะหลักล้านอ่ะหมอมีชิ้นไหนที่คิดว่ามูลค่าตอนนี้น่าจะสูงที่สุดมั้ยผมไม่ค่อยซื้อหรือส่วนใหญ่ซื้อแบบทั่วไปซื้อในทางใจที่เรารู้เนาะนี่มันง่ายๆนะจริงแต่มันเยอะไงมันเยอะไปมาทั่ว
ห้องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะเปิดไปนะครับก็คือเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำตามลำดับเชิญครับเชิญเลยโอ้ก็แบบเรียบง่ายสไตล์นุ่มโซ่อยากให้มันดูมืดๆทึบๆเข้ามาพร้อมจะหลับห้องนอนก็นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวผมจุ้ยไหมหมอกระจกเยอะๆเนี่ยบนหัวนอนก็มีบ้างนิดหน่อยส่วนหนึ่งก็คือทำให้ห้องนี้มันเป็นห้องที่ไม่ดูทึบเกินไปมีกระจกเยอะหน่อยมันก็จะทำให้ดูโล่งโปร่งไม่อึดอัดเกินแต่ว่าที่นอนนุ่มมากลองนั่งดูได้ครับมันจะยุบลงไปเลยลงทุนไหมหมอลงทุนกับอันนี้ที่นอนก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันครับประมาณ 200,000 กว่าบาทไอ้ฟูกมันจะเป็นเมมโมรี่โฟมมันก็จะนุ่มยุบนอนสบายอันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นใช่ที่มันแบบบอกว่ามันเรื่อยๆเหมือนเดินเล่นใช่ส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้ใช่ส่วนใหญ่ชีวิตผมจะอยู่ตรงนี้เยอะสุดทำงานเสร็จตีแบดออกกำลังกายว่ายน้ำเสร็จผมก็มานั่งตรงนี้อันนี้เป็นเดคอเรชั่นใช่อันนี้บอกเลยว่าไม่แพงถูกมากละแสนนึงไม่ถึงนะเท่าไหร่39ถูกของหมอไม่ถึงครับประมาณหมื่นกว่าบาทนี่หมื่นกว่าบาทบลูเมทอันนี้คนไทยทำนะครับหรอคนไทยทำเราสั่งเขาทำได้ลองไปเสิร์ชดูครับแต่คุณหมอจะชอบนะตะกี้ชอบแบบห้องใช่ห้องลิฟวิลูห้องใหญ่ลิฟวิลูก็มีอันนั้นก็ไม่แพงมันสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศมันฟิลเหมือนกับมีไฟมีอะไรหน่อยสร้างไว้นี่ walk in closet ของพี่หมอช่องนี้ผมว่าสวยสวยเนาะเป็นเงินด้วยครับห้องแต่งตัวนี่มีไฟด้วยครับจะเห็นชัดไปดูห้องน้ำพี่หมอหน่อยพี่หมอเป็นคนอยู่ในห้องน้ำนานไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยนานแสดงว่าไม่โอ้โหอันนี้ก็ห้องน้ำปกติได้ใช้ไหมโอ้โหไม่ปกตินะใช่ไหมใช้บ้างใช้บ้างใช้บ้างอันนี้ทำเพิ่มมาเหรอใช่เป็นสเต็ปลงไปเลยครับแล้วมันก็มีไฟด้วยเนี่ยหมอชอบไฟเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดห้องน้ำนี่หมอเน้นฟังก์ชันอะไรบ้างตอนที่ให้อินทีเรียห้องทำห้องนี้เราก็จะเน้นอาบน้ำแล้วก็เราต้องการมีจากุซี่ตั้งแต่แรกละแต่ถามว่าบ่อยไหมก็ไม่ค่อยได้แช่เท่าไหร่นั่นนะไม่เป็นโอ้ถ้าเดือนละครั้งไม่ถึงแน่นานทีนึงนานทีโอกาสนานทีนึงแต่เคยมีผู้หญิงกับเรา2คนตรงนี้เคยไม่มีอันนี้ที่ผ่านมาเอาให้เสียหมอให้ได้ต้องตอบด้วยเหรอไปกล่าวเคยไหมไปอะไรติดเสื้อหมออ่านพยักหน้าแล้วหมูเล่นเหมือนเด็กป.4เหมือนตอนคุณโดนเพื่อนแกล้งตอนป.4เลยอ่ะติดเสื้ออ้าวแค่ไหนอันนี้ก็ที่เหมือนอันนี้ก็เหมือนใช่เหมือนเคาน์เตอร์เออเนี่ยไอเดียนี้ใครชอบนะไปหานะไอ้ตู้หินเพราะว่าบอกมันไม่แพงด้วยใช่มั้ยครับไม่แพงไม่แพงมากหลักหมื่นมั้ยหลักหลายหมื่นอยู่ครับก็คือเค้าต้องมาวัดหน้างานเรามันเป็นวิวมันเป็นวิวอินผมจําไม่ได้ว่าน่าจะสัก 7-8 หมื่นจําไม่ถูกเฉพาะอันนี้ครับอันนี้ก็สักไม่ถึงแสนประมาณ 400,000 แล้วก็ห้องน้ําก็เหมือนห้องทั่วไปที่มันเข้าไปอัตโนมัติหมดเลยครับเปิดเองปิดเองโอ้โหยี่ห้อดียี่ห้อไฟฟ้าเซียบาร์กใช่แล้วที่ก็มีมือยื่นออกมาได้ไม่มีมือแล้วก็ล้างไม่ใช่เป็นท่อไปฉีดเค้ารับสมัครงานอยู่อุ๊ยเอามั้ยรับหมอจ้างเดือน 15,000 เดือน 15,000 ไม่เอาล้างห้องน้ำชายห้องน้ำชายนะคือถ้านับมาตั้งแต่ห้องนอนแล้วมาจนถึงห้องนั่งเล่นจนถึง walk in closet น่าจะสัก4ล้านโอ้ผมว่าน่าจะเกินน่าจะเป็น10ใช่เป็น10ล้านนะเพราะมันหลายห้องเนาะมันหลายห้องอ่ะมาสรุปหน่อยคุณหมอบ้านหลังนี้มูลค่ารวมทั้งหมด200ล้านแต่นี้ต้องวงเล็บว่ามันคือทั้งบ้านและที่ทำงานตลอดเกือบ10ปีที่อยู่มาพอใจกับบ้านนี้แค่ไหนแล้วมีแผนจะบานไปที่อื่นไหมจะไปปลูกใหม่ไหมถ้าในแง่ของคลินิกเนี่ยคลินิกศัลยกรรมอ่ะมันจะไม่ทำหลายที่มันจะเหมือนคลินิกผิวหนังที่ต้องอยู่ตามห้างต่างๆคลินิกศัลยกรรมเนี่ยคนมาทำครั้งเดียวจบไปแต่เราทำที่นึงให้ดีไปเลยอย่างที่นี่เป็นแอร์คลาสหมื่นนู่นนี่สะอาดปลอดภัยแล้วเราทำที่เดียวจบตัวของบ้านเองที่นี่ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วก็คือไปไหนก็สะดวกขึ้นทางด่วนก็ใกล้อะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์แล้วรถไม่ติดมากแล้วก็มันขยับเข้ามาจากถนนหน่อยเพราะนั้นอากาศมันก็จะดีกว่ารอบๆเนี้ยไม่มีตึกบังเลยเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยแอร์โฟลว์ใช่โซนเนี้ยเขาสร้างได้สูงสุดแค่ประมาณ23เมตรอันนี้ก็คือสูงสุดแล้วนั้นก็จะไม่มีตึกสูงๆมาบังเราละในฉากนี้มันก็จะโล่งๆมองไปเห็นว่าบ้านผมเนี้ยจะเป็นพาโนรามาเลยปกติบ้านแบบเนี้ยคิดว่าพื้นที่มันไม่ถึงไร่มันต้องมาเบียดกันแบบใน4ชั้น5ชั้นมันรู้สึกว่ามันอึดอัดแต่บ้านหมอมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสเปซเดินมากเลยบอกถึงข้อดีข้อเสียหน่อยหมอสำหรับบ้านที่เราสร้างเองปลูกเองในที่ของเราผมว่ามันสามารถดีไซน์ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างของเราผมคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าผมจะต้องมีอะไรบ้างมีห้องโฮมมีฟิตเนสมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาลงล็อกกันค่อยๆออกแบบได้ตามโจทย์ที่เราต้องการทั้งหมดแล้วจริงๆนะที่นี่ก็จบนะเป็นสปอร์ตคลับเป็นคลินิกนะผ่าตัดก็ได้บ้านก็อยู่ดีขาดอย่างเดียวคนรู้ใจที่จะมาช่วยใช้ฟาซิลิตี้ให้มันเพื่อนดื่มเหล้าเนี่ยเพื่อนดื่มเหล้าเพื่อนดื่มเหล้าเดี๋ยวมินเด้ใน2คนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดื่มเหล้าละคนที่ดูอยู่เค้าอยากทำบ้านแบบไม่บานครับพี่หมอมีทริคมั้ยต้องมีการวางแผนที่ดีสมมติห้องเนี้ยเรากำลังจะทำเสร็จละพรุ่งนี้
ขาจะต้องเริ่มปูกระเบื้องสัปดาห์นึงก่อนหน้านี้ผมต้องไปสั่งกระเบื้องแล้วกระเบื้องต้องมาวางข้างหน้าละเรียบร้อยแบบนี้อย่างที่ผมมีเนี่ยเขาเรียกว่าคอนซัลแทนต์นะครับคนคอนซัลแทนต์เนี่ยสำคัญมากที่ปรึกษาใช่แล้วก็เราต้องมีสัญญาสัญญาของผมเนี่ยถ้าทำไม่ทันผมปรับวันละ 8,000 มันต้องชัดเจนชัดเจนกฎระเบียบเนาะใช่ๆมันไม่เครียดเลยนะตอนผมทำว่าผมมีความสุขมากสนุกมากในการแบบมานั่งประชุมแล้วเราเห็นเครียดไหมทีมเขาเครียดไหมที่ต้องประชุมหมอทุกคนทุกผู้ละหักเนี่ยบรรยากาศก็สนุกไม่ได้มันต้องมาตึงอะไรกันใช่แล้วเขาก็ไม่ได้เบิกตังเราทีเดียว100-200ล้านอ่ะวันนี้งานนี้เสร็จแล้วขอ5ล้านอ่ะงานนี้7ล้านแล้วก็เซ็นเช็คทีละใบก็เรียกว่าสนุกแล้วก็เห็นบ้านที่มันขึ้นมาแต่ละชั้นอันนี้เริ่มเป็นโถงออกมาละอะไรเงี้ยเราเห็นภาพแล้วก็มีความสุขมาเดินวนตอนสร้างมีความสุขมากวันนี้คุณหมอสองมากเลยที่เปิดจากบ้านของเขานะครับนพรัตน์คอสเมติกคลินิกสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะฝากช่องหน่อยหมอฝากช่อง YouTube หมอสองทั้งโลกแล้วก็ฝากนพรัตน์คอสเมติกคลินิกด้วยครับในเพจเดือนหน้าไปต่างประเทศเดี๋ยวมึงอวยพรหรือมึงแช่งเนี่ยอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนามอิเมนาพุทธตังธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังเจริญโชคดีด้วยครับทุกคนโชคดีด้วยเจริญพรเจริญพรเฮ้ยหมออยากได้นี้ว่ะเฮ้ยอะไรฟอยเฮ้ยหมอนี่กวนตีนมากเอาดิอ่ะเอาไปให้หรอมันคืออะไรอ่ะมันสลิปเปอร์มึงกวนตีนเถอะมันเหมือนเท้าอ่ะกวนตีนหรอเอาไปเลยให้ขอบคุณครับครับได้แล้วคุณหมอให้ส้นตีนคนละคู่ไหมหมอคนละคู่เฮ้ยเราได้แล้วส้นตีนคนละคู่เพื่อนลูกคุณชอบโชว์ลูกไปโชว์ลูกไปเผื่อลูกถ้าดูแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลย์กราวด์ด้วยนะครับหรือว่าอยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยเพื่อนๆตามเราเลยเพื่อนๆนั่นอะไรอ่ะตึงเหรอฮะมึงจิ้มน้ำจะพูดไม่ได้พูดแบบมันจะเก่งหรือว่าจะดูคลิปอื่นดูคลิปอื่นตรงนี้ได้เลยไอ้นี่ก็จิ้มเยอะเกินโอ้โหล็อกตรงนี้เลยคลิปอื่นตรงนี้เลย